ล่ะเหมือนไม่เหมือนไม่รู้อ่ะดูถ้าใครตอบที่คล้ายคลึงกับครูครูพยายามเขียนคําตอบให้มากที่สุดว่าอย่างน้อยนักเรียนน่าจะมีสักหนึ่งประโยคนะใช่ไหมที่ตอบเหมือนครูถามถึงความสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในอดีตและก็ปัจจุบันเนี่ยว่ามันมีความสําคัญยังไงนะคะดูซิว่ามีความสําคัญอย่างไรก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมโบราณนั่นเองนะคะแสดงว่าเพื่อนผู้หญิงตอบถูกแล้วนะคะอารยธรรมโบราณก็คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะในลุ่มแม่น้ำไทกิสแล้วก็ยูเฟรทิสเรียนมาหรือยังคะเรียนหรือยังเรียนแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลกมีใครบอกไหมคะเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลกมีใครตอบแบบครูไหมยกมือขึ้นให้ชื่นใจหน่อยเขียนไหมครูสอนไปหรือยังฮะแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลกนะคะก็คือศาสนาคริสต์ศาสนาใช่ไหมคะศาสนาอิสลามรวมไปถึงศาสนายูดาห์นั่นเองนะคะรวมทั้งเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรน้ำมันนะคะที่มีความสำคัญมากในด้านของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะถ้าใครตอบแบบนี้ถือว่าถูกถ้าใครตอบไม่ถูกเติมปากกาแดงลงไปนักเรียนนะคะเพิ่มเติมลงไปเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะมีใครตอบนอกเหนือจากนี้ไหมอยากถามว่าครูครับตรงนี้ถูกไหมมีไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะไม่มีตอบเหมือนกันหรือว่ายังไม่ได้ตอบก็ไม่รู้นะผ่านได้หรือยังคะข้อหนึ่งผ่านได้หรือยังได้แล้วนะโอเคอ่ะไปข้อที่2กันนักเรียนจำสถานที่นี้ได้ไหมโอเอซิสใช่ไหมคะก็คือมีความสำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรเราเคยพูดถึงไหมเวลาที่ครูบรรยายจำคำว่าโอเอซิสได้ไหมนะคะครูเอารูปขึ้นให้ดูนะคะสถานที่ที่เรียกว่าโอเอซิสมีความสำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรมีใครตอบให้เพื่อนไหมเอ่ยมีไหมคะมีไหมเห็นไหมครูไม่ได้ตีสักหน่อยเพื่อนตอบผิดตอบถูกตอบถูกครูยังให้เพื่อนตบมือให้เลยหนูเป็นคนตอบโอเคค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเอาไมค์ให้เพื่อนนักเรียนต้องกล้าแสดงออกนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงครูเบรกนิดนึงตัวใหญ่ๆทำไมเสียงนิดเดียวเองอ่ะ ไม่ต้องเล่นตลกตอนเช้านะ เพื่อนบอกลืมเปิดไมค์ค่ะแก้ตัวโอเอซิสเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์กลางทะเลทรายจึงเป็นจุดแวะพักของกองคาราวานค้าขายระหว่างเมืองและชนเผ่าเร่ร่อนต่างๆค่ะมีใครตอบแบบเพื่อนไหมตอบแบบเพื่อนหมดเลยเหรอคะมาดูสไลด์ครูบอกว่าสถานที่ที่เรียกว่าโอเอซิสมีความสำคัญต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรใช่ไหมคะก็คือโอเอซิสเนี่ยเป็นบริเวณที่ชุ่มชื้นแถบทะเลทรายใช่ไหมคะนักเรียนที่มีน้ำมากพอนะคะที่จะให้พืชให้สัตว์แล้วก็ให้มนุษย์ของเราเนี่ยอาศัยอยู่ได้นะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยซึ่งมีพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายจำนวนมากใช่ไหมคะนักเรียนโอเอซิสจึงสามารถที่จะเป็นแหล่งหรือว่าเป็นจุดที่จะแวะพักของกองคาราวานในการที่จะขายสินค้าใช่ไหมคะกองคาราวานขายสินค้านะคะนักเรียนแล้วก็ตั้งถิ่นฐานของผู้คนได้นะคะประเทศไทยเรามีไหมบริเวณโอเอซิสมีไหมคะเนื่องจากประเทศไทยเราไม่ได้เป็นทะเลทรายนั่นเองนะคะประเทศไทยเรามีแหล่งน้ำแม่น้ำทะเลเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะที่เยอะแยะมากมายนี่คิดเอาเองนะเพราะว่าเดินออกไปจากโรงเรียนเราใช่ไหมนิดเดียวก็ถึงทะเลแล้วนะคะตอบเหมือนกันนี่ครูต้องไม่ต้องใช้เวลานานนะผ่านนะคะแต่ข้อที่3นะโอเคข้อที่3คณะเรียนถามว่าทรัพยากรน้ำมันมีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรทรัพยากรน้ำมันมีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรใครตอบเอ่ย
คำถามง่ายๆใครตอบคะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะผู้ชายชื่ออะไรบอกเลขที่ก็ได้ครับชื่ออะไรเท่าไหร่นะครับ20นะสอบตกหรือสอบผ่านของครูอาผ่านนะอาผ่านบวกอีก2คะแนนเลขที่1สอบตกหรือสอบผ่านโอผ่านบวกอีก2คะแนนอ่ะอีกคนนึงเลขที่7สอบตกหรือสอบผ่านผ่านโอ้โหมีแต่คนสอบผ่านทั้งนั้นเลยบวก2คะแนนนะคะอ่ะข้อที่3ใครจะเป็นคนตอบยกมือขึ้นอ่ะผมตอบอ่ะเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยสิสุดหล่อนะคะทรัพยากรน้ำมันมีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรครับทำให้ผู้ที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำมันมีความร่ำรวยที่ได้จากทรัพยากรน้ำมันครับทำให้ผู้ที่อะไรนะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำมันบริเวณที่มีแหล่งน้ำมันแหล่งน้ำมันมีความร่ำรวยมีความร่ำรวยและส่งผลยังไงต่อประเทศเขาว่าทำให้ประเทศของเขาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเจริญรุ่งเรืองในด้านของการค้าเศรษฐกิจนะอ่ะโอเคเดี๋ยวบวกให้เลขที่เท่าไหร่17ครับ17นะคะโอเคอ่ะถ้าใครตอบบอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญของโลกนะคะหลายประเทศมีรายได้หลักมาจากการขายน้ำมันนะคะแล้วก็นำรายได้มาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆที่ผมตอบก็ถูกนะครับ17นะครับบุญยกรใช่ไหมครับสร้อยมาลีผมสอบตกหรือสอบผ่านครับสอบผ่านโอ้โหมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเนาะสงสัยห้อง2ครับ4นี่ผ่านทุกคนแน่เลยแต่คุณรู้สึกว่าไม่แต่คุณรู้สึกว่าคุณตรวจข้อสอบอ่ะมันมีคนสอบตกแต่เท่าที่ถามเนี่ยผ่านหมดเลย ผ่านได้ไหมข้อที่3ผ่านนะโอเคเหลืออีก2ข้อข้อที่4คณะเรียนถามว่าชาวยุโรปนะคะเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรชาวยุโรปเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรมีคนตอบไหมเนี่ยมีใครจะตอบให้ครูไหมอ่ะหนูตอบอ่ะโอเคอ่ะไมโครโฟนให้เพื่อนหน่อยแล้วตอนนี้ฝั่งซ้ายนำแล้วนะฝั่งซ้ายที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด4คนฝั่งขวายังอยู่1คนอยู่เลยนะเดี๋ยวก่อนตอบถามสอบตกหรือสอบผ่านสอบอะไรนะสอบตกอ่ะโอเคตบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยไหนๆเหลืออีกกี่คะแนนเหลืออีกกี่คะแนนจะผ่านเหลือ2คะแนนถ้าตอบข้อนี้ถูกบวกเลยนะ อ่ะโอเคชาวยุโรปเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรคะผูกขาดการค้าในภูมิภาคค่ะผูกขาดการค้าในภูมิภาคใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแต่ขยายความนิดนึงได้ไหมหรือว่าไม่ได้ละอ่ะไม่ได้โอเคงั้นถูกเดี๋ยวบวก2คะแนนเลขที่31นะคะ29อ้าว29หรือ31ทิติรัตน์นวรัตน์ค่ะ31อ่ะโอเคเพื่อนบอกว่าเข้ามาผูกขาดทางการค้าในภูมิภาคนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็คือชาวยุโรปเนี่ยได้เข้ามาผูกขาดการค้าในภูมิภาคนี้ในคริสต์ศตวรรษที่19นั่นเองนะคะต่อมาเนี่ยเมื่ออังกฤษนะคะเปิดใช้คลองสุเอซในอียิปต์เมื่อคริสต์ศักราชที่1869นะคะเส้นทางนี้ก็จึงเป็นเส้นทางเดินเรือนะคะที่สำคัญแล้วก็มีการขุดพบน้ำมันดิบในต้นคริสต์ศตวรรษที่20นะคะทำให้ดินแดนนี้นักเรียนมีความสำคัญมากขึ้นนะคะเมื่อมีการขุดพบน้ำมันนะคะทั้งด้านของการเมืองแล้วก็ในด้านของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบนะคะที่ถามว่าชาวยุโรปมีบทบาทนะคะทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อย่างไรนะคะไหนวะรู้สึกข้อนี้จะฮือฮาผิดมากหรือว่าถูกใช่ไหมคะถูกแต่ไม่ได้ขยายความเหมือนครูโอเคเพิ่มเติมนิดหน่อยนักเรียนเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเพื่อเป็นความรู้ไปนะคะใครถูกมาแล้ว4ข้อบ้างยกมือขึ้นใครถูกมาแล้วทุกข้อบ้างยกมือขึ้นอ่ะไม่ถาม4ข้อก็ได้มีนะไม่กล้าบอกถูกนิดเดียว อ่ะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะสำหรับการทบทวนนะคะถามว่าอ่ะโอเคเพื่อนปูยังไม่ทันอ่านโจทย์เลยนะเพื่อนบอกยกมือขอตอบค่ะ อ่ะส่งไมโครโฟนมาข้างหน้าหน่อยสิไม่เป็นไรยังไม่ได้ทันถามเลยนะจะตอบก่อนละอ่ะโชว์หน้าสวยๆก่อน
ข้อที่5นะคะนักเรียนถามว่าความขัดแย้งทางสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะคะมีสาเหตุมาจากอะไรเงียบๆหน่อยค่ะนักเรียนเนื่องจากเพื่อนตัวเล็กนะคะเสียงอาจจะเอาตัวเล็กไหมเอาไม่เล็กแล้วนะโอเคพูดคนละภาษาหลากหลายเชื้อชาติศาสนาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องค่ะก็คือมีความแตกต่างทางด้านของเชื้อชาติใช่ไหมคะรวมไปถึงแตกต่างในด้านของศาสนาแล้วก็ภาษาที่ใช้พูดก็ยังใช้ภาษาที่หลากหลายนะคะนักเรียนก็ทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งที่ครูยกตัวอย่างในสไลด์ให้นักเรียนดูก็คือความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาตินะคะในกรณีสงครามระหว่างอิรักนะคะซึ่งเป็นชาวอาหรับนะคะกับอิหร่านซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียนั่นเองเลขที่เท่าไหร่คะ36นะคะมีคำถามไหมสำหรับการทบทวนบทเรียน5ข้อไม่มีแสดงว่าตอบถูกหมดนะ2ทับ4เก่งทุกคนนะผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้ไหมคะได้นะตรวจให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องให้เพื่อนเซ็นนะต่อกันอีก1ภูมิภาคค่ะนักเรียนถ้าพูดถึงภูมิภาคเอเชียกลางอย่างแรกที่เราคิดถึงภูมิภาคเอเชียกลางก็คือเป็นภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังเป็นดินแดนของกลุ่มประเทศสาธารณรัฐอิสระนะคะอยู่ทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัสนะคะแล้วก็ทางตะวันออกของทะเลแคสเปียนนั่นเองนะคะเนื้อหาสุดท้ายแล้วนะคะภูมิภาคสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะศึกษากันนี่เป็นแผนที่นะคะของประเทศในทวีปเอเชียทั้งหมดเลยนะคะแต่ครูจะให้ได้เรียนดูออกไม่ออกไม่รู้นะคะจะถามว่าภูมิภาคเอเชียกลางประกอบไปด้วย8ประเทศใช่ไหมคะมีประเทศอะไรบ้างคะเอาใหม่ถ้าเรียนพูดแบบนี้ปลายทางจะไม่ได้ยินนักเรียนเลยถ้าเรียนช่วยกันตอบดังๆถ้าตอบไม่ดังเรียกทีละคนโอเคไหมโอเค